ผมก็รู้สึกผูกพันกับแบดอะเพราะว่าสมัยผมเด็กๆก็แบดก็เป็นที่ที่เราอยากจะไปดูงานเป็นที่ที่เราอยากไปเจอเพื่อนเป็นที่ที่เราอยากไปเวลาได้ตัดสินเราได้ดูได้แลกเปลี่ยนความคิดได้ดูซิว่าบางทีนอกจากการขายของแล้วเนี่ยมันก็จะมีคราฟต์บางอย่างที่เราอยากอวดเพื่อนหรือว่าเพื่อนเราอยากเห็นของงานของรุ่นพี่ของรุ่นน้องบ้างเนี่ยผมว่ามันดีอะครับมันช่วยทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อไปครับก็งานแบดไนท์เหมือนการชุมนุมคนโฆษณาโดยเฉพาะครีเอทีฟนะครับเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนกันในแต่ละปีว่าปีที่ผ่านมาเราทำอะไรกันบ้างเราก็แอบมาดูงานกันว่าเพื่อนๆเขาทำอะไรสนุกสนานตื่นเต้นทำให้เรามีแรงบันดาลใจให้เราอยากทำงานต่อไปผมว่ามันเป็นควรจะมานะฮะมาคุยกันมาดูงานกันมาแลกเปลี่ยนทักทายกันเพื่อทำให้เรารู้สึกแบบว่ามีแรงใจในวันรุ่งขึ้นที่จะไปทำงานกันต่อนะครับ